แล้วต่อมานะครับวิธีการเขียนระบุความคุ้มครองในกรมธรรม์นิรศภัยนะครับซึ่งในการเขียนระบุความคุ้มครองกรมธรรม์นิรศภัยมี2กรณีครับกรณีแรกนะครับก็คือระบุควายไปเลยครับระบุไปเลยว่าผมจะคุ้มครองอะไรคุณบ้างเช่นกรมธรรม์อัคคีภัยนะครับหรือกรมธรรม์โจรกรรมก็จะบอกเลยครับว่าคุ้มครองแบบไหนถ้าอัคคีภัยบ้านก็จะคุ้มครองอะไรบ้าง1ไฟไหม้ฟ้าผ่าอาระเบิดเนาะแล้วก็ภัยจากน้ำภัยจากยานพาหนะทางบกนะครับภัยจากอากาศยานเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นดังนั้นถ้ามันไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของความคุ้มครองที่ระบุไว้มันก็จะไม่คุ้มครองเช่นบ้านนะครับเห็นว่าบ้านอยู่อาศัยเนี่ยไม่มีนะครับความคุ้มครองแบบลมพายุพอลมพายุหรือทอร์นาโดพัดผ่านในสุดบ้านประเทศไทยเรามีทอร์นาโดนะครับพัดไปปั๊บเนี่ยนะครับบริษัทคุ้มครองไหมครับไม่ได้คุ้มครองนะครับเพราะมันเป็นเงื่อนไขที่ไม่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ดังนั้นนะครับแบบระบุภัยจะระบุไปเลยครับว่าเฮ้ยฉันคุ้มครองอะไรบ้างนี่คือลักษณะความคุ้มครองแบบระบุภัยนะครับซึ่งบริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมเพื่อความสูญเสียการเงินนะครับขณะที่ทำการขนโดยพนักงานรับส่งอันเกิดจากการชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์หรือพยายามทำการดังกล่าวซึ่งอันนี้มันก็คือลักษณะของตัวโจรกรรมก็จะบอกครับว่าเฮ้ยฉันคุ้มครองอะไรบ้างซึ่งมันจะเป็นตัวอย่างนี้เลยมันคุ้มครองแค่ตัวเงินนะจากการอะไรบ้างขนส่งนะครับแล้วก็กรณีชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ด้วยหรือพยายามกระทำการดังกล่าวนี่คือระบุไปเลยครับว่าคุ้มครองอะไรดังนั้นเราจะเห็นว่าเฮ้ยไอตัวเนี้ยนะครับมันมีคำว่ายักยอกสมมติถ้าเกิดการเฮ้ยพนักงานยักยอกทรัพย์กันเองนะครับหรือเป็นการกระทำของพนักงานเองเนี่ยมันจะไม่คุ้มครองถูกไหมครับเพราะมันไม่ได้มีเงื่อนไขที่ระบุไว้ต่อมาอันที่ถัดมาครับเมื่อมีแบบระบุภัยก็จะมีแบบไม่ระบุภัยนะครับซึ่งภาษาไทยเรียกว่าสัพภัยหรือว่า all risk นะครับ all แปลว่าทั้งหมดครับ risk แปลว่าความเสี่ยงนะครับดังนั้น all risk หมายถึงว่าทุกความเสี่ยงครับแต่ไม่ใช่ว่ามันคุ้มครองทั้งหมดหรือว่าคุ้มครองไปครอบจักรวาลครับมันคุ้มครองเยอะก็จริงครับแต่มันก็จะบอกครับในส่วนที่มันไม่คุ้มครองซึ่งต่างกันกับแบบระบุภัยนะครับถ้าระบุภัยเนี่ยเขาจะบอกว่าเฮ้ยฉันคุ้มครองอะไรบ้างนะครับแต่ค่าแบบ all risk หรือแบบสัพพไปจะบอกเลยครับว่าฉันไม่คุ้มครองอะไรบ้างดังนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เขาไม่คุ้มครองนั่นคือเป็นครับคุ้มครองไหมคุ้มครองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับกรมธรรม์การปฏิบัติงานตามสัญญาคุ้มครองภัยลองดูนะครับลักษณะของพวกความเสี่ยงแบบสัพพไปนะครับหรือความเสี่ยงทุกชนิดถึง all risk เนี่ยนะครับข้อความมันจะเขียนแบบนี้ครับลองวิเคราะห์กันดูนะครับภายใต้ข้อบังคับข้อตกลงเงื่อนไขทั่วไปข้อกำหนดข้อยกเว้นและเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยบริษัทประกันภัยให้ความคุ้มครองการสูญหายหรือเสียหายของทางกายภาพนะครับของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้โดยอุบัติเหตุใดๆที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นซึ่งข้อยกเว้นเขาก็จะมีเอกสารแนบท้ายบอกครับว่าเขายกเว้นอะไรบ้างที่เขาไม่คุ้มครองนะครับดังนั้นให้ไปอ่านครับถ้าอันไหนไม่ยกเว้นนั่นคือคุ้มครองสรุปครับระบุภัยจะระบุคำว่าฉันคุ้มครองอะไรบ้างคุ้มครองแบบไหนแต่ถ้าเป็นสัพพภัยหรือ all risk นะครับจะบอกว่าฉันไม่คุ้มครองอะไรและไม่คุ้มครองแบบไหนมาดูครับการเอาประกันนะครับมันก็จะมีการกำหนดจำนวนเงินอยู่2รูปแบบนะครับรูปแบบที่แรกคือกำหนดนะครับให้สูงกว่ามูลค่าแท้จริงและก็รูปแบบที่2คือกำหนดให้มันต่ำกว่ามูลค่าแท้จริงนะครับคืออะไรนะครับตามนิยามศัพท์มันเลยมันคือการที่ผู้ประกันภัยกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงกว่ามูลค่าแท้จริงยกตัวอย่างครับซื้อบ้าน10ล้านโอ้แล้วมีบ้านที่ใหญ่มากนะครับรวยมากมีบ้านหลังนึง10ล้านเฮ้ยเราอยากทำประกันนะครับเราเห็นว่าบ้านหลัง10ล้านเนี่ยนะครับเราอยากทำตัวบ้านละล้าน12ล้านได้ไหมถามว่าได้ไหมครับมันก็ได้ครับแต่ว่าคุณก็จะทำลักษณะเหมือนกับสูงกว่ามูลค่าแท้จริงนะครับหรือภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า over insurance นะครับ over ว่าเกินนะครับ insurance นะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำสูงกว่าราคาที่แท้จริงก็คือคุณ over คือสูงกว่านะครับแน่นอนมีสูงกว่าก็ต้องมีต่ำกว่าครับการเอาประกันภัยแบบต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงคือตัวนี้นะครับตามนิยามศัพท์เหมือนเดิมเลยครับต่างกันแค่คำเดียวครับคำว่ามีคำว่าต่ำกว่านะครับย้อนกลับไปครับบ้านหลังเดิมหลังเดียวกันนะครับหลังเดียวกันนะจะไปทำประกันครับปรากฏว่าเฮ้ยบ้านนี้10ล้านเนี่ยทำ10ล้าน10ล้านเบี้ยมันก็สูงนะทำสัก7ล้านดีกว่าโอเคทำ7ล้านนะครับถามว่าทำได้ไหมมันก็ได้ครับแต่การทำที่มันต่ำกว่ามูลค่าแท้จริงเราก็จะเรียกว่า
การเอาประกันต่ำกว่ามูลค่าแท้จริงนะครับหรือภาษาอังกฤษก็เรียกว่า under แปลว่าต่ำกว่านะครับ under insurance นั่นเองนะครับดังนั้นถ้ากำหนดมูลค่าสูงกว่าก็จะเป็นครับสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริงเรียกว่า over นะครับแต่ถ้าคุณกำหนดมูลค่าหรือเงินเอาประกันต่ำกว่ามูลค่าแท้จริงก็จะเป็นunder insurance นะครับหรืออยากให้จำคำสองคำไว้นะครับก็คือ over กับ under insurance นะครับผม over คือสูงเกินกว่าราคาจริงนะครับ under คือต่ำกว่าราคาจริงโอเคนะครับลักษณะนะครับการทำประกันเนี่ยบางทีเราอยากได้ส่วนลดใช่ไหมครับหรือมันมีเงื่อนไขการรับผิดค่าเสียหายส่วนแรกครับมันจะมีสองรูปแบบนะครับความหมายใกล้เคียงลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่ความหมายหรือเงื่อนไขมันต่างกันอยู่พอสมควรนะครับก็คือ deduct นะครับกับ excess นะครับเราพูดถึง excess ก่อนนะครับ excess เป็นเงื่อนไขที่มีในกรมธรรม์นะครับแต่จะมีในกรมธรรม์เฉพาะกรมธรรม์ประเภทหนึ่งเท่านั้นนะครับเงื่อนไขของ excess คือว่าเฮ้ยถ้ากรณีเกิดเหตุนะครับเราไม่สามารถระบุคู่กรณีได้เฮ้ยแล้วไม่ระบุคู่กรณีได้มีอะไรบ้าง1ครับชนแล้วหนีจำทะเบียนไม่ได้2ครับก้อนหินหรือสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะครับหรือสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์ทำให้เกิดความเสียหายนะครับเหล่านี้คือความหมายคือคุณต้องจ่าย excess นะครับเพราะ excess คือค่าใช้จ่ายเมื่อคุณไปชนหรือเกิดอุบัติเหตุกับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ไม่มีคู่กรณีแบบนี้นะครับเราเสียค่า excess ซึ่ง excess เนี่ยนะครับจะไม่ระบุไว้ในกรมธรรม์นะแต่ตามลักษณะของกฎหมายเขาจะบรรยายคุณจ่าย excess แล้วแต่บริษัทจะกำหนดนะครับอาจจะเป็นพันหรือ 2,000 ก็แล้วแต่นะครับแต่จะไม่ได้กำหนดเงื่อนไขจะมีในประกันประเภทหนึ่งเท่านั้นนะครับ excess ไม่มีผลต่อการลดเบี้ยครับแต่สิ่งที่มีผลต่อการลดเบี้ยคือตัวนี้ครับ deductible นะครับหรือจะเรียกสั้นว่า deduct ค่า deduct นี่แหละนะครับมันก็คือค่าเสียหายส่วนแรกรูปแบบนึงครับทำมาเพื่ออะไรทำมาเพื่อครับ1คุณได้ลดเบี้ยเช่นถ้าคุณมีประกันอยู่นะครับคุณสามารถซื้อ deductible ได้นะครับหนูเฮ้ย deductible นี่นะครับถ้ากรณีเป็นฝ่ายผิดจ่ายทันทีนะครับหรือบางที deductible คือผิดเงื่อนไขปั๊บคุณจ่ายทันทีโอเคไหมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของฝ่ายผิดครับถ้ากรณีคุณเป็นฝ่ายผิดปั๊บนะครับสมมติเราซื้อ deductible ที่ 5,000 บาทคุณจ่ายก่อนเลยครับ 5,000 เขาถึงจะซ่อมรถคุณให้ excess ก็เหมือนกันนะครับ excess เมื่อกี้คือเฮ้ยจ่ายก่อนสมมติ excess 1,000 คุณจ่ายก่อน 1,000 ขอถึงซ่อมรถคุณให้ครับค่าใช้จ่ายส่วนแรกหมายถึงจ่ายก่อนซ่อมนะและ deductible เนี่ยนะครับจะปรากฏอยู่ในกรมธรรม์ถ้ามีค่าใช้จ่ายส่วนแรกปรากฏอยู่ในกรมธรรม์นั่นคือ deductible ครับถ้าคุณซื้อไว้ 5,000 คุณก็ต้องจ่ายก่อน 5,000 นะอย่างเช่นประกันมอเตอร์ไซค์ไว้นะครับมันจะมีค่า deductible ไว้นะครับที่ 80,000 เลยนะครับคือชนทีเดียวปั๊บแล้วคุณเป็นฝ่ายผิดนะครับคุณต้องจ่ายค่าดีถ้าอยากซ่อมรถเองก็จ่ายค่าดีดักก็อาจจะ 80,000 เลยทีเดียวต่อมาครับอนุญาโตตุลาการนะครับอนุญาโตตุลาการเนี่ยมีไว้ทำอะไรครับสมมุติว่ามันเกิดเหตุการณ์ประมาณนะเอ้ยมันมีข้อร้องเรียนระหว่างผู้ประกันกับผู้รับประกันนะครับในการฟ้องร้องเรื่องค่าเสียหายแต่ส่วนใหญ่นะครับเราก็จะไปใช้บริการนะครับศาลนะครับให้เขาตัดสินให้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าคุณอยากให้ชี้ขาดเร็วนะครับคำตัดสินเป็นคำตัดสินที่ยอมรับได้นะครับก็แนะนำไปใช้บริการอนุญาโตตุลาการทำหน้าที่เป็นผู้ชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างผู้ประกันกับผู้รับประกันผู้เสียหายด้วยนะครับให้แล้วเสร็จนะครับภายใน1ปีโดยที่มีเงื่อนไขอย่างนี้ครับว่าโดยมีเงื่อนไขว่าเฮ้ยฉันต้องชี้ขาดภายใน1ปีภายใน1ปีแล้วครับถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราสามารถยื่นอุทธรณ์ได้1ครั้งนะครับโดยที่ต้องหาหลักฐานมาว่าอนุญาโตตุลาการหรือผู้พิจารณาเนี่ยนะครับมีการทุจริตหรือมีการเอ็นเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับตัวเนี้ยเขาถึงจะรับพิจารณาให้คุณใหม่นะครับผู้ตัดสินนะครับผู้ชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเนี่ยนะครับจะเป็นเลขคีย์จะไม่เป็นเลขคู่นะครับก็คือมีตั้งแต่3คนขึ้นไปนะจากนี้3คนขึ้นไป5คนก็ได้นะครับ7คนก็ได้ขอให้เป็นเลขคีย์นะครับเพื่อจะได้คำตัดสินที่ชัดเจนในการโหวตนั่นเองนะครับผมว่าใครเป็นฝ่ายผิดใครเป็นฝ่ายถูกอยากเร็วอยากไวไปคุยกับอนุญาโตตุลาการครับผม